ไม่ยกพร้อมอะไรกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับอ้าวเต็มที่ครับเต็มที่นะฮะมีแบงค์500ด้วยนะครับผู้ชมมีแบงค์ร้อยด้วยโอ้โหพวงมาลัยนี่เดี๋ยวฝากไว้ได้นะครับเดี๋ยวฝากผมไว้ได้นะครับผมรับฝากนะฮะเชิญน้องพีทครับโอ้โหมีถ้าจบด้วยนะน้องพีทถ้าจบนี่หมายถึงอะไรฮะคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมรักทุกๆคนนะครับนี่เหมาะมากๆเลยอย่างน้องพีทสัปดาห์ล่าสุดนี้เป็นคนที่มีคะแนนสะสมกลางสัปดาห์มาอยู่ในอันดับที่2ยินดีด้วยนะครับรู้สึกไงบ้างก็เหมือนเดิมครับรู้สึกดีใจที่ยังมีคนรักเราอยู่นะครับครับผมเนี่ยรักอยู่แล้วนะฮะ พี่โจ้ครับเป็นไงบ้างครับน้องพีทวันนี้ตอนเพลงแรกนะครับก็เป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่าเขาร้องแล้วดูแปลกนะครับแต่ว่าเวลาที่ร้องจริงๆแล้วสิ่งที่พีทดีในเพลงลูกทุ่งก็คือไปเห็นตาที่โตขึ้นนะครับไม่เคยเห็นตาเขาโตมากันอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วตาเขาก็โตขึ้นเพียงแต่ขาเขาเริ่มกางขึ้นด้วยนะครับอาจจะเป็นด้วยเขิน
วิธีเขินของพีทเนี่ยมันออกมันมองออกด้วยสรีระบางอย่างเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะคุมบางอย่างเหมือนเราจำรู้เนี่ยแต่การเดินขากลางของมันแค่จังหวะแรกแล้วก็ยังกลางอยู่เรื่อยๆเนี่ยต้องปรับปรุงนะครับวิธีการร้องแบบลูกทุ่งของพีทไม่ใช่ผิดนะครับอาจจะไม่ตรงใจหรือไม่โดนใจบางคนไม่ทราบแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเป็นแบบที่พีทต้องการที่จะแสดงอย่างที่เป็นลูกทุ่งแบบของพีทฉะนั้นขอชื่นชมกับลูกกระต่ายที่โตขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โจ้นะครับเชิญพี่มาครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาตัวรอดคนเดียวพอเวลามาเดี๋ยวๆตัวเองจะทำซะดีเชียวแต่พอเวลาร้องอยู่กับเพื่อนเนี่ยบอกว่ารักเพื่อนเนี่ยจ้าแล้วไปอยู่กับคนอื่นโอ้โหล่มอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วอ๋อชีวิตนี้ก็ต้องร้องแต่เพลงเดียวอย่างเดียวเพลงคู่ไม่ร้องก็ร้องได้ครับพี่ม้าจะร้องด้วยกันไหมครับแล้วพ่อแม่จะว่าไงล่ะเดี๋ยวต้องลองถามคุณแม่ดูนะครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยสู้ตายแล้วอ่ะบุญเนี่ยแล้วก็ขอบอกอีกอย่างนะไอ้ท่าประเภทแบบว่าทำหล่ออ่ะดูแล้วไม่หล่ออ่ะเธอทำน่ารักดีกว่าเพราะทำหล่อไอ้ที่มันเอาสูตรขึ้นมากระตุกกระตุกแล้วทำเป็นยืนแหมฉันหล่อเงี้ยดูแล้วแปลกแปลกทำน่ารักนะดีมากมากเลยมันเหมือนจริงใจขอบคุณครับขอบคุณพี่มาครับผมเชิญพี่เพชรครับก็ว่ากันเรื่องเทคนิคก่อนนะครับเนื่องจากที่ว่าพอจะคุ้นกับพีทเนี่ยพี่เพชรแป๊บนึงนะครับเงินเขาหล่นผมเก็บให้อ๋อเหรอฮะโอเคฮะเทคนิคพีทเนี่ยจากที่เจอกันตอนแรกในพีทเหมือนกับมีเบสิกพื้นฐานมาจากพวกR&B นะครับจะชอบดนตรีพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้เทคนิคการเอื้อนอะไรพวกนี้เนี่ยนำมาใช้กับลูกทุ่งได้อย่างเหมาะสมนะครับเอื้อนดีมากเลยนะครับแต่ร้องได้มีเพี้ยนกระจายหลายโน้ตเหมือนกันนะครับก็แล้วก็ที่อยากจะติอีกนิดนึงนะครับคือเรื่องพลังนะครับวันนี้ก็พลังเนี่ยพีทมีไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีได้อีกไงนี่มันอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นเส้นตรงอยู่เงี้ยตั้งแต่หัวเพลงยันท้ายเพลงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมันจะกระชากใจคนดูค่อนข้างยากนะครับคิดให้ดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะคำแนะนำจากพี่ๆของเราทั้ง3คนนะครับตอนนี้ไปฟังความรู้สึกจากคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งกันบ้างครับคุณแฟรงค์ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้องพีทวันนี้รักคุณยิ่งกว่าใครครับเสียงดีฮะคิดว่าผมน่าจะเปลี่ยนแนวมาร้องลูกทุ่งดีฮะก็ขอเป็นกำลังใจฮะขอให้ชนะครับขอบคุณครับอีกสักท่านนะครับทางด้านนู้นบ้างนะครับผมเอาละเมื่อกี้เห็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับน้องพีทวันนี้ทำได้ดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากครับเอาล่ะพี่คนนี้บ้างดีกว่านะครับเป็นยังไงครับน้องพีทวันนี้รักคุณยิ่งกว่าใครเปิดฉากมาผมนึกว่าก๊อตมาเองฮะ ก็เรียกว่าคุณแน่มากครับเยี่ยมครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนั่นก็คือความคิดเห็นจากบางส่วนในห้องส่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านล่ะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าชอบน้องพีทส่งคะแนนให้เขาได้นะครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข4แล้วส่งมาที่89500หรือว่าทาง1900 190043ก็ได้นะครับน้องพีทหมายเลข4ครับขอบคุณน้องพีทมากครับขอบคุณครับ